วัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Help Me Please โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะค่ะขอถามคุณหมอต่อเนื่องนะคะคือหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยพระราชทานเงินส่วนหนึ่งจัดตั้งสถาบันราชประชาสมาสัยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยสถานการณ์ของโรคเรื้อนน้อยลงไหมคะอุบัติการของโรคเรื้อนในปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยถือว่าน้อยลงมากๆนะครับสำหรับตัวสถาบันราชประชาสมาสัยนะครับหรือโรงพยาบาลพระประแดงที่ชาวบ้านชาวช่องเขารู้จักกันเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็ผันตัวมารักษาโรคทั่วๆไปด้วยนอกจากโรคเรื้อนแล้วแต่คนเมื่อก่อนเนี่ยยังมีภาพติดว่าโรงพยาบาลพระประแดงเนี่ยดูแลเฉพาะโรคเรื้อนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือเหมือนคล้ายๆโรงพยาบาลทั่วๆไปแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งที่ดูแลคนไข้ที่เป็นโรคเรื้อนนะครับนอกจากสถาบันราชประชาสมาสัยแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังทรงตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้ป่วยโรคเรื้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกหลานของผู้ป่วยพระองค์จึงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงเรียนสำหรับลูกหลานของผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ถูกเลี้ยงแยกกับพ่อแม่ที่ป่วยมาตั้งแต่แรกเกิดและได้พระราชทานชื่อโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนราชประชาสมาสัยที่ตำบลบางจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการและยังทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนมาโดยตลอดครับถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างล้นพ้นเลยนะคะที่มีต่อผู้ป่วยโรคเรื้อนรวมถึงพวกเราประชาชนชาวไทยด้วยค่ะจริงค่ะเมื่อเราได้ทราบถึงพระราชดำริแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยทำให้เราได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนะคะทรงห่วงใยทรงรักใคร่แล้วก็อยากจะให้ประชาชนชาวไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไปค่ะสัปดาห์หน้าเราจะมีความรู้เรื่องอะไรมานำเสนอกันอีกอย่าลืมติดตามกันนะครับ